สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการปกิณกาศจากสำนักราชเลขาธิการทางวิทยุสราญรมย์กระทรวงการต่างประเทศนะคะพบกันเป็นประจำกับดิฉันสุดารัตน์กันทาใจในช่วงเย็นวันพุธเวลาก่อนเคารพธงชาติ 17:30 น.ไปจนถึงเวลา 18:00 น.ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเป็นกิจกรรมของเยาวชนซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยสำนักราชเลขาธิการนะคะมีชื่อโครงการว่าโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริซึ่งในปีนี้จัดเป็นรุ่นที่3แล้วโครงการเพิ่งจะจบไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเป็นโครงการที่ถ้าเทียบกับค่ายเยาวชนทั่วๆไปแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด41คนด้วยกันนะคะซึ่งโครงการนี้จัดระหว่างวันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นค่ายเยาวชนที่ใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดค่ายหนึ่งก็ว่าได้มาจากเสียงตอบรับของน้องๆเยาวชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นนักกิจกรรมและเคยเข้าค่ายต่างๆในรูปแบบต่างๆมามากมายแต่น้องๆก็ตอบรับเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเป็นค่ายที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดและประทับใจมากที่สุดค่ายหนึ่งเท่าที่เคยได้ออกค่ายมาในชีวิตค่ะโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำรินี้ก็จัดมาเป็นครั้งที่3แล้วในปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปนั้นจัดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะคะซึ่ง2ครั้งที่ผ่านมาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จัดมาแล้ว2รุ่นด้วยกันในปีนี้ก็เลยเปลี่ยนไปที่ภาคอีสานบ้างนะคะซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันกับทางจังหวัดเชียงใหม่คือจังหวัดสกลนครค่ะคล้ายคลึงกันอย่างน้อย2ประการด้วยกันประการแรกก็คือเป็นจังหวัดที่มีพระตำหนักในการแปลพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์อยู่นั่นก็คือที่เชียงใหม่มีพระตำหนักภูพานภูพิงนะคะภูพิงราชนิเวศแล้วก็ที่สกลนครนั้นก็มีพระตำหนักภูพานราชนิเวศค่ะอย่างที่2ที่เป็นปัจจัยที่คล้ายคลึงกันระหว่าง2จังหวัดนี้ก็คือที่เชียงใหม่ก็มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกันคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนที่จังหวัดสกลนครก็มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกันนะคะคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งคิดว่าการที่ได้เปลี่ยนสถานที่บ้างก็จะได้กระจายเนื้อหาข้อมูลความรู้ไปให้เยาวชนกลุ่มอื่นๆเพราะว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาในแต่ละที่นั้นก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกันแล้วก็ภูมิสังคมรวมถึงเกษตรกรและเรื่องราวต่างๆในแต่ละจังหวัดนั้นก็ไม่เหมือนกันค่ะก็เลยย้ายไปที่จังหวัดสกลนครในปีนี้มีเยาวชนมาร่วมโครงการทั้งสิ้น41คนนะคะซึ่งน้องๆ นั้นเราคัดเลือกผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นมากทีเดียวค่ะให้น้องๆได้เขียนเรียงความหนึ่งหน้ากระดาษจะเป็นบทความอย่างเดียวประกอบภาพหรือว่าจะส่งเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะเป็นบทความที่ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าน้องๆนั้นอยากจะไปตามรอยเสด็จหรือว่าตามรอยเท้าพ่อที่ภูพานที่จังหวัดสกลนครอย่างไรและรวมถึงการดูจากประวัติของน้องๆด้วยหลายๆคนนั้นเป็นนักกิจกรรมตัวยงทีเดียวแล้วก็มีเป็นจำนวนมากที่อยู่ในวัยเรียกได้ว่ายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในวัยทำงานแต่มีความเข้าใจถึงพระราชกรณียกิจและเรื่องราวต่างๆ
กี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีนะคะก็คัดเลือกมาทั้งสิ้น41คนมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศค่ะและน้องๆนั้นก็มาจากจังหวัดต่างๆคละกันมาทั่วประเทศนะคะมาจากนราธิวาสก็หลายคนมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนราธิวาสไปจนถึงเชียงใหม่ค่ะสถาบันการศึกษาก็คละทั้งมีทั้งเอกชนนะคะมีสถาบันการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดมหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยของรัฐค่ะและไม่เพียงแต่น้องๆที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นในปีนี้เช่นเดียวกับ2รุ่นที่ผ่านมาค่ะก็มีน้องๆจากต่างประเทศมาเข้าร่วมโครงการด้วยซึ่งมีน้อง3คนนะคะจริงๆแล้วมี4คนค่ะแต่ว่าอีก1คนนั้นเป็นคนไทยที่ไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาแต่มีอีก3คนที่เป็นเรียกธรรมดาก็คือเป็นลูกครึ่งนั่นเองค่ะแต่ว่าน้องๆนั้นเติบโตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคนนึงมาจากสหรัฐอเมริกาชื่อน้องโซเฟียค่ะก็นับถือศาสนาอิสลามด้วยเป็นมุสลิมด้วยอีกคนนึงคือน้องรวงข้าวชื่อจริงชื่อเมลิซองค่ะคนนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแต่ว่าพูดไทยคล่องมากและอีกคนนึงคือน้องลูกนกหรือน้องรีนาค่ะคนนี้มาจากเยอรมันทั้ง3คนนี้เอาจริงๆแล้วพูดกันคนละภาษาเลยนะคะน้องโซเฟียนั้นจากสหรัฐอเมริกาพูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วแล้วก็พูดภาษาสเปนได้ด้วยส่วนน้องเมลิซองหรือรวงข้าวนั้นภาษาที่ใช้เป็นหลักที่สวิตเซอร์แลนด์คือภาษาฝรั่งเศสค่ะและน้องลูกนกนะคะซึ่งอยู่ที่เยอรมนีก็ใช้ภาษาเยอรมันแต่ทั้ง3คนนั้นสามารถพูดไทยสื่อสารได้ชัดเจนโดยเฉพาะน้องรวงข้าวค่ะพูดไทยเขียนไทยได้ชัดเจนจนถ้าเราไม่สังเกตว่าน้องเป็นลูกครึ่งเนี่ยก็จะคิดว่าน้องเติบโตแล้วก็เรียนหนังสือที่ประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะคะความประทับใจต่างๆนั้นเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา24วันค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าก็ได้นัดหมายน้องๆหลายๆคนที่มีเวลาว่างจากการศึกษานะคะน้องๆหลายๆคนนั้นก็ติดภารกิจบางคนก็กลับไปยังภูมิลำเนาเดิมแล้วบางคนสถานศึกษาอยู่อีกที่นึงนะคะบ้านเกิดอยู่อีกที่นึงค่ะแต่ว่ายังมีน้องๆหลายๆท่านที่มีความมุ่งมั่นจริงๆเพราะว่าบางคนก็ตั้งใจอยากจะมาจัดรายการมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใน24วันที่จังหวัดสกลนครให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาพูดคุยในรายการนี้โดยเฉพาะค่ะจะขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน24วันให้คุณผู้ฟังได้นึกภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ในสัปดาห์หน้าเมื่อน้องๆมาพูดคุยกันเราจะได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าความประทับใจและสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้นั้นมันมาจากอะไรค่ะ24วันของโครงการนี้นะคะเริ่มต้นด้วย2วันแรกอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะเราก็พาน้องๆไปศึกษาดูงานที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาถือว่าเป็นการปูพื้นความรู้เลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องๆหลายๆคนนั้นก็อาจจะไม่เคยได้สัมผัสกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีด้วยที่น้องๆจะได้เข้าไปชมบ้านของพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือที่สวนจิตรลดาค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจกันตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าน้องๆหลายคนเลยค่ะไม่ทราบว่าในเขตพระราชฐานนั้นมีแปลงนามีสระน้ำมีโรงเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงโคนมมีโรงสีข้าวอยู่ข้างในก็สร้างความประหลาดใจและความประทับใจให้กับน้องๆมากๆทีเดียวจากนั้นก็ได้นำน้องๆไปชมงานศิลป์แผ่นดินที่พระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะเนื่องจากในงานนี้นะคะเราต้องการที่จะเชื่อมโยงศาสตร์ของพระราชากับศาสตร์ของพระราชินีไว้ด้วยกันเพราะว่าที่จังหวัดสกลนครนั้นนอกจากจะเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายหลายประการแล้วก็ยังเป็นต้นกำเนิดของงานศิลปาชีพซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่เด่นมากๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยเราก็เลยถือโอกาสไปปูพื้นความรู้ให้น้องๆเกี่ยวกับงานศิลป์แผ่นดินงานศิลปาชีพที่พระที่นั่งอนันตสมาคมด้วยนะคะถือว่าน้องๆรุ่นนี้นั้นโชคดีมากทีเดียวที่ได้มองเห็นพระราชกรณียกิจอันครอบคลุมทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะจากนั้นก็มีกิจกรรมให้น้องๆได้ทำความรู้จักกันนะคะเพราะว่าเมื่อไปถึงที่สกลนครแล้วเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งรวมเป็นเวลา12วันด้วยกันที่น้องๆจะต้องแยกย้ายกันไปอยู่ตามบ้านเกษตรกรต่างๆ
ในโครงการหรือค่ายอื่นๆนั้นเด็กๆอาจจะแยกย้ายไปอยู่ที่บ้านของเกษตรกร1วัน2วันแต่โครงการนี้เราใช้คำว่าให้ไปฝังตัวไปฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานของเกษตรกรเลยนะคะคัดเลือกเกษตรกรมาทั้งหมด8ครอบครัวเกษตรกรดีเด่น8ท่านด้วยกันที่คิดว่าท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีแนวพระราชดำริต่างๆที่น้อมนำเอามาปฏิบัติให้น้องๆได้ซึมซับแล้วก็ได้เรียนรู้กันในตลอดระยะเวลา12วันค่ะการจัดกิจกรรมที่ทำให้น้องๆได้รู้จักกันนั้นก็ได้รับผลตอบรับและความสำเร็จพอสมควรนะคะจากค่ายที่จบลงไปแล้วปรากฏว่าน้องๆทั้ง41คนนั้นรักใคร่กลมเกลียวแล้วก็สามัคคีกันมากรู้จักกันทุกคนในค่ายเลยนะคะเมื่อไปถึงที่สกลนครนั้นเรายังไม่ได้ส่งน้องๆไปที่บ้านของเกษตรกรค่ะแต่ว่าเราพาน้องๆไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อนก็ไปพักกันที่นั่นเลยนะคะแล้วก็ไปจัดกิจกรรมกันที่นั่นตั้งแต่วันที่3เลยค่ะที่เดินทางไปถึงจนถึงวันที่8นะคะซึ่งเช้าวันที่8นั้นก็เป็นวันที่จะส่งน้องไปยังบ้านเกษตรกรช่วงระหว่างเย็นวันที่3ถึงช่วงเช้าวันที่8นั้นก็มีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้น้องๆได้ทำความรู้จักกันแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงน้องๆเข้าสู่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆโดยการให้น้องได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์นะคะเป็นการศึกษาดูงานกิจกรรมฐานต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งมีฐานต่างๆให้เรียนรู้มากมายทีเดียวจริงๆแล้วถ้าจะศึกษาทุกจุดเนี่ยจะต้องใช้เวลาหลายวันนะคะก็พยายามคัดเลือกจุดที่เด่นๆที่คิดว่าน้องๆจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือว่าน้องๆมีความสนใจหรือเป็นฐานที่น้องๆสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เองค่ะซึ่งโชคดีที่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ไปนั้นถ้าเป็นฤดูการทำนาก็ถือว่าเริ่มต้นฤดูการทำนาแล้วนะคะแต่ว่าในหลายๆที่นั้นฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูการเท่าไหร่ค่ะก็เป็นโชคดีที่ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนั้นน้ำท่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะกิจกรรมที่โดดเด่นที่น้องๆชอบกันมากก็คือน้องๆได้ดำนาค่ะเด็กๆในเมืองแม้แต่เด็กในต่างจังหวัดในยุคนี้นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรทำนาจริงๆเนี่ยบางคนอย่าว่าแต่เคยดำนาหรือเคยเหยียบท้องไร่ท้องนาเลยนะคะแม้แต่ท้องนาก็อาจจะไม่เคยเห็นเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเป็นหลักนั่นเองค่ะน้องๆก็มีโอกาสได้จับต้นกล้าข้าวเป็นสัมผัสครั้งแรกนะคะหลายคนยอมรับเลยว่าเพิ่งเคยจับต้นกล้าของข้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เพิ่งเคยเดินลงไปในคันนาเป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นเดียวกันค่ะน้องๆมีโอกาสได้สัมผัสวิธีการทำนาสองแบบค่ะก็คือการดำนาคือลงไปในท้องนาเลยนะคะแล้วก็ดำนากันอีกแบบหนึ่งก็คือการโยนเป็นนาโยนค่ะโยนกล้าข้าวซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะโยนกันไปตามอัธยาศัยอย่างเดียวนะคะก็มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำว่าจะโยนข้าวอย่างไรที่จะลงไปในท้องนาแล้วก็มีระยะที่สม่ำเสมอแล้วต้นข้าวไม่เบียดกันมากและสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะนี่เป็นเพียงฐานหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายฐานที่ภูพานนั้นสิ่งที่โดดเด่นอย่างหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมปศุสัตว์ค่ะมีกิจกรรมที่เรียกว่าสามดำหลายท่านเมื่อพูดถึงสกลนครแล้วสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือโคขุนค่ะโคขุนพลยางคำนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเนื้อโคของที่นี่หรือเนื้อวัวที่นี่นั้นอร่อยแล้วก็นุ่มลิ้นละลายในปากบ้างนะคะซึ่งที่นี่เองก็เป็นจุดกำเนิดของโคที่เป็นโคดำนี่แหละค่ะที่นี่มี3ดำนะคะหมูดำไก่ดำแล้วก็โคดำซึ่งถือว่าเป็นปศุสัตว์ที่ขึ้นชื่อของที่ภูพานมากแล้วก็ยังมีฐานประมงค่ะที่นี่จะใช้วิธีการผสมพันธุ์ปลานะคะแล้วก็การแปลงเพศปลาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นมีการสาธิตการทำไร่นาเกษตรผสมผสานซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญทีเดียวที่จะให้น้องๆได้เห็นว่าการมีชีวิตเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเริ่มต้นง่ายๆนะคะด้วยการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานมีพืชผักผลไม้กินตลอดทั้งปีในฤดูนี้มะม่วงหมดฤดูถัดไปเรายังได้กินลิ้นจี่ลำไยและผลไม้อื่นๆหมุนเวียนกันถ้ามีผลผลิตเหลือก็สามารถที่จะนำไปขายได้ตลอดทั้งปีการพึ่งพาเศรษฐกิจหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวอย่างเช่นปลูกข้าวอย่างเดียวปลูกกล้วยขายอย่างเดียวปลูกมะม่วงขายอย่างเดียวหรือ
ทำสวนยางเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันนั้นก็ทุกคนก็ได้เห็นผลแล้วนะคะว่าเมื่อราคาในท้องตลาดตกต่ำสินค้าทางการเกษตรอย่างนั้นขายไม่ได้แล้วเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชผักเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรแต่เกษตรกรที่สกลนครนี่บอกได้เลยนะคะว่าอยู่ได้ตลอดทั้งปีท่านที่มีเกษตรกรท่านหนึ่งปลูกยางพาราค่ะถึงแม้ว่าราคายางพาราตกต่ำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในตอนนั้นยังมีมะม่วงยังมีพืชผักต่างๆเลี้ยงกบเลี้ยงปลาให้ขายได้นะคะมีเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ตลอดทั้งปีค่ะพูดโยงไปถึงเกษตรกรแล้วนะคะก็จากช่วงเวลาที่น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีการอธิบายทำความเข้าใจว่าแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไรน้องๆได้เห็นตัวอย่างจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ลงไปที่บ้านเกษตรกรนำความรู้เหล่านั้นแหละค่ะไปเรียนรู้กับพ่อแม่เกษตรกรเพราะว่าเราจะบอกน้องๆเลยว่าสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้นั้นเกษตรกรจะไม่บอกว่านี่คือแนวพระราชดำริเกษตรกรจะไม่ได้บอกว่าหยิบยกแนวพระราชดำริมาใช้อย่างไรแต่น้องๆจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นนะคะว่าสิ่งที่พ่อแม่เกษตรกรทำนั้นนี่แหละคือแนวพระราชดำริที่เกษตรกรน้อมนำมาใช้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรซึ่งโชคดีเหลือเกินค่ะว่าพ่อแม่เกษตรกรทั้ง8ครอบครัวนั้นเป็นเกษตรกรที่สมบูรณ์พร้อมมากนะคะคือพร้อมในด้านของความรู้พร้อมในด้านของการลงมือปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆจริงๆและอีกด้านนึงซึ่งพวกเราไม่สามารถคาดหวังได้เลยนั่นก็คือความพร้อมในการที่จะเป็นพ่อแม่ให้กับเด็กๆค่ะแต่เมื่อเด็กๆได้ลงไปสัมผัสจริงๆปรากฏว่าทั้ง8ท่านทั้ง8ครอบครัวนั้นให้ความรักกับน้องๆเยาวชนเสมือนเป็นลูกจริงๆนะคะดูแลทั้งในเรื่องการกินการหลับนอนชีวิตความเป็นอยู่ทำให้ค่ายนี้มีความสมบูรณ์มากทีเดียวจะบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ว่าได้ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะมาที่ตัวพ่อแม่เกษตรกรบ้างนะคะที่เรียกว่าพ่อแม่นั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราให้น้องๆลงไปอยู่กับเกษตรกรแล้วก็ไปอยู่เป็นลูกจริงๆนะคะต้องเรียกพ่อเรียกแม่แล้วพยายามทำตัวให้เป็นลูกมากๆค่ะเกษตรกรบางท่านคุ้นเคยกับการที่มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนะคะก็จะคุ้นชินกับการบรรยายค่ะแทนตัวเองว่าผมแทนตัวเองว่าลุงบ้างซึ่งหลายครอบครัวก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้น้องๆก็จะต้องฝ่าด่านนี้ไปให้ได้นะคะทำยังไงให้พ่อครูแม่ครูแทนตัวเองว่าพ่อแทนตัวเองว่าแม่ให้ได้ซึ่งผลสุดท้ายแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่กันจริงๆนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะจะขอยกตัวอย่างเกษตรกรบางบ้านนะคะที่น้องๆได้ไปอยู่จะเรียกว่าเกษตรกรทั้งหมดก็ไม่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อครูแม่ครูบางครอบครัวนั้นก็ไม่ได้ยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ว่าเป็นทางด้านของศิลปาชีพค่ะโครงการนี้ตั้งใจทำให้น้องๆเห็นว่าการดำรงชีวิตอยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่การทำการเกษตรอย่างเดียวนะคะคนไทยส่วนใหญ่พอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมักจะนึกว่าจะต้องไปปลูกข้าวปลูกผักทำไร่ทำสวนแต่จริงๆแล้วความพอเพียงนั้นอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองอยู่ในชนบททำอาชีพอะไรก็ตามนะคะถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนั่นถือว่าเรามีความพอเพียงแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้เราต้องการให้น้องๆเห็นนะคะก็เลยคัดเลือกพ่อครูแม่ครูที่มีความหลากหลายบางท่านนั้นทอผ้าเป็นหลักนะคะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการทอผ้าค่ะบางบ้านไม่ได้มีพื้นที่การเกษตรมากมายเลยนะคะแต่ทำวิสาหกิจชุมชนค่ะทำสบู่สมุนไพรแชมพูสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆรวมตัวกันเข้มแข็งในรูปแบบของชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งถ้าเยาวชนตีโจทย์ไม่แตกนะคะก็จะรู้สึกว่าอ้าวไหนบอกว่าจะให้มาศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำไมพามาบ้านของคนที่ทอผ้าทำไมพาไปบ้านของคนที่ทำสบู่ทำแชมพูแต่ต้องยอมรับว่าน้องๆเยาวชนเก่งมากนะคะสามารถตีโจทย์ได้แตกว่าโดยฐานของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพ่อครูแม่ครูที่พวกเขาไปอาศัยอยู่ด้วยนั้นมีความพอเพียงอย่างไรยกตัวอย่างเมื่อพูดถึงเรื่องของสบู่ก่อนเลยแล้วกันนะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะการทำสบู่
สมุนไพรแชมพูสมุนไพรน้ำยาล้างจานสมุนไพรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรในครอบครัวนี้คือคุณแม่ดวงตาดากาวงค่ะท่านเคยคิดที่จะทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะขุดสระน้ำแล้วก็จัดพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่โดยตรงค่ะแต่ว่าอุปสรรคในเรื่องของทางภูมิศาสตร์เนื่องจากว่าดินในพื้นที่นั้นค่อนข้างที่จะเป็นดินทรายไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้พอฝนตกลงมาเนี่ยสระที่ขุดไว้นะคะก็เก็บน้ำได้ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่นั้นก็ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือว่าปลูกข้าวถ้ามีน้ำไม่มากพอและอีกประการสำคัญก็คือการทำเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการเกษตรนั้นในช่วงปีแรกๆที่เราเพิ่งลงกล้าไม้เพิ่งลงทุนไปนั้นอาจจะเห็นผลมาเป็นรูปของเงินทองได้ไม่ทันตาเห็นเหมือนกับการค้าขายในแต่ละวันนะคะคุณแม่ดวงตาก็เลยเปลี่ยนจากการเข้าไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็เห็นว่าเออยังมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถที่จะหารายได้จุนเจือครอบครัวได้เป็นรายวันรายสัปดาห์ที่เร็วกว่าการเกษตรอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นข้อจำกัดของคุณแม่ดวงตาก็คือว่าแม่ดวงตามีปัญหาที่ด้านสายตาค่ะไม่สามารถที่จะอยู่ในแดดจ้าได้นานๆ นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดแล้วซึ่งก็ตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะคือหลักที่เรียกว่าระเบิดจากข้างในการจะทำอะไรก็ตามมันต้องขึ้นอยู่กับความต้องการความพึงพอใจของผู้ที่ทำเป็นหลักจะไปยัดเยียดว่าจะต้องทำเกษตรกรรมอย่างเดียวก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าแม่ดวงตาได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่แค่การเกษตรเพียงอย่างเดียวก็เลยนำความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรนี่แหละค่ะมาผลิตสบู่จำหน่ายแล้วก็รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งในชุมชนนะคะชุมชนนี้ชื่อว่าชุมชนบ้านนาเราค่ะนอกจากทำสบู่แล้วเขาก็ยังปลูกข้าวทำนาด้วยตั้งโรงสีข้าวเป็นของตนเองนะคะมีโรงสีข้าวทำข้าวหางหรือข้าวกล้องงอกกันในชุมชนนี่แหละค่ะแล้วก็มีกระบวนการต่างๆมากมายตั้งแต่การสีข้าวการบรรจุพันธุ์แล้วก็การวางจำหน่ายในรูปแบบของชุมชนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งแห่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็น้องๆที่ไปเรียนรู้เนี่ยก็ได้เห็นว่าในที่สุดแม่ก็สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองเพราะว่าหลังจากที่สระน้ำที่ขุดไว้มีน้ำเพียงพอปลูกข้าวได้เองในบ่อแม่บอกว่าปล่อยปลาลงไปครั้งแรกเพียงครั้งเดียวนะคะผ่านมา20ปีปลาที่อยู่ในบ่อก็ขยายพันธุ์กันเองค่ะจนทุกวันนี้จับปลายังไงก็ไม่มีหมดแม่บอกว่าทุกวันนี้พออยู่พอกินมากทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากค่ะหนี้สินก็ไม่มีแชมพูสบู่สมุนไพรทุกอย่างที่ใช้ในบ้านนั้นก็ผลิตได้เองเหลือก็นำไปจำหน่ายไม่ต้องซื้อเลยนะคะข้าวก็ปลูกเองค่ะกินเองสิ่งที่เหลือก็นำมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในรูปของข้าวหางนำไปจำหน่ายก็มีรายได้แล้วก็พืชผักปลาต่างๆที่ปลูกในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เคยลงมือปฏิบัติไปนั้นในปัจจุบันเห็นผลได้จริงนะคะเก็บเกี่ยวนำมาใช้กินได้ตลอดทั้งปีนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตร 100% ค่ะมาอีกครอบครัวนึงนะคะอยู่ที่บ้านป่ารักน้ำค่ะเป็นครอบครัวของสมาชิกศิลปาชีพ2ท่านค่ะก็คือแม่โสภาแก้วมะแล้วก็แม่เกดมณีนะคะทั้งสองท่านเนี่ยเคยผ่านชีวิตที่ยากลำบากจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการฝึกสอนด้านศิลปาชีพให้แม่โสภาเริ่มจากศูนย์จริงๆนะคะเป็นคนจากถิ่นอื่นด้วยได้รับพระราชทานที่ดินให้ผืนหนึ่งเพื่อให้อยู่ทำกินแล้วก็ทอผ้าประกวดงานแล้วงานเล่าจนได้รับรางวัลพระราชทานเป็นสร้อยทองได้รับโล่พระราชทานมากมายวันหนึ่งคุณแม่โสภาตัดสินใจขายสร้อยทองเส้นที่ได้รับพระราชทานเพื่อนำไปซื้อที่ดินอีก10ไร่แล้วก็ปลูกข้าวทำสวนจนทุกวันนี้ค่ะอยู่กัน2คนตายายอย่างพอเพียงจริงๆก็คือเริ่มจากศูนย์จากการทอผ้ามีเงินเก็บนำไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกข้าวเลี้ยงปลาในที่สุดจนทุกวันนี้นะคะแม่ก็ปลูกเห็ดด้วยเห็ดขายได้ทุกวันค่ะจนในวันๆนึงนั้นแทบจะไม่ต้องได้ใช้เงินทีเดียวถามว่าพออยู่พอกินอย่างนี้แล้วทำไมแม่ก็ยังอดหลับอดนอนมุ่งมั่นในการทอผ้าอีก
แม่บอกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในสายเลือดนะคะคุณแม่โสภาบอกว่าอยู่ในสายเลือดเพราะว่าการทอผ้าทำให้คุณแม่มีชีวิตในทุกวันนี้ได้แล้วเลือดของความเป็นศิลปินค่ะต่อให้จะมีเงินทองเก็บร่ำรวยมากมายเพียงใดก็ตามก็ยังคงต้องสืบสานงานศิลปะแล้วก็ยิ่งเป็นศิลปะที่สำคัญของชาติในการทอผ้าด้วยแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้น้องๆที่ไปอยู่ที่บ้านนี้นะคะก็น่าจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับเราได้นัดแนะกับน้องแล้วเหมือนกันไปวันแรกน้องๆอาจจะงงและผิดหวังว่าเอ๊ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตรงไหนอย่างที่บอกนะคะเศรษฐกิจพอเพียงแม้แต่คนที่ทอผ้าเป็นหลักแต่ว่าปลูกพืชปลูกข้าวเลี้ยงปลาปลูกเห็ดมีพออยู่พอกินในแต่ละวันแล้วก็มีรายได้ให้กับครอบครัวด้วยไม่เป็นหนี้เป็นสินมีพออยู่พอกินจนสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแบ่งปันให้กับน้องๆเยาวชน5ชีวิต6ชีวิตที่ไปอยู่ด้วยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเป็นคนอื่นคนไกลเป็นคนแปลกหน้าแต่ดูแลยิ่งกว่าลูกโดยไม่หวังอะไรตอบแทนให้ความรู้ทุกอย่างที่มีสอนทุกอย่างที่เป็นนี่คือพื้นฐานของคนที่พอเพียงจริงๆนะคะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งค่ะส่วนเกษตรกรท่านอื่นๆนั้นมีมากมายทีเดียวค่ะที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่หมดเพราะว่าไปถึง8ครอบครัวนะคะซึ่งบางท่านนั้นความพอเพียงก็ไม่เหมือนกันขีดอีกค่ะน้องๆไปเรียนรู้ในแต่ละบ้านแล้วเราจะให้เวลาอยู่ในครอบครัว 2-3 วันแล้วก็กลับมาประมวลผลความรู้กันนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรกันบ้างแล้วก็กลับไปที่ชุมชนไม่เพียงแต่ไปเรียนรู้จากพ่อแม่เกษตรกรเท่านั้นค่ะเพราะว่าโครงการนี้ชื่อโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อนเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริน้องๆแต่ละบ้านที่ไปอยู่กับพ่อครูแม่ครูก็จะต้องทำโครงการจิตอาสาให้กับชุมชนที่ตัวเองไปอยู่ด้วยบางบ้านนะคะน้องๆก็ไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในชุมชนบางที่ไปทำศาลาประวัติศาสตร์ค่ะมีบางหมู่บ้านที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปซึ่งราษฎรที่อยู่ในภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่นุ่งผ้าขาวม้าลายหมากรูปผืนเดียวนั่งแล้วก็พนมมือรับเสด็จอยู่เนี่ยนะคะท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้ด้วยน้องๆก็ได้ไปพูดคุยกับท่านที่อยู่ในภาพประวัติศาสตร์นี้ทำให้เกิดโครงการสร้างศาลาประวัติศาสตร์ในจุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปถึงแล้วก็พูดคุยกับคุณลุงท่านนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่น่าประทับใจมากทีเดียวนะคะรวมถึงพ่อแม่เกษตรกรด้วยอย่างที่บอกว่าความพอเพียงแต่ละท่านไม่เหมือนกันพ่อแม่เกษตรกรบางท่านเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์จากมีหนี้สินจนปลดหนี้ได้ทุกวันนี้มีรายได้ปีละเป็นล้านบาทนะคะมากกว่าพวกเราที่มีรายได้เป็นรายเดือนรับราชการหรือว่าทำงานบริษัทที่รับเงินเดือนซะอีกค่ะรายได้เป็นล้านบาทต่อเดือนบางท่านมีรถยนต์ขับโก้หรูทีเดียวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้พอเพียงนะคะท่านเริ่มจากการไม่มีอะไรเลยปลดหนี้ยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองเมื่อเหลือจากการบริโภคแล้วนำไปจำหน่ายแล้วก็เป็นรายได้ของตนเองนี่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงขั้นต้นแล้วนะคะซึ่งอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังจริงๆจากปากของน้องๆที่ไปร่วมโครงการทั้ง41ชีวิตนะคะอยากจะบอกว่าโครงการนี้ในวันท้ายๆนั้นเสียน้ำตากันมากมายทั้งพ่อแม่ครูแล้วก็น้องๆเยาวชนค่ะพ่อแม่ครูหลายท่านถึงกับตัดพ้อนะคะว่าถ้ามีโครงการรุ่นหน้านี่ไม่อยากให้มาอีกเลยไม่ใช่ว่าไม่ชอบเยาวชนนะคะแต่ว่าพ่อแม่รู้สึกว่านำเด็กๆที่น่ารักมาให้เหลือเกินแล้วพ่อแม่บางท่านอยู่กัน2คนตายายจริงๆไม่มีลูกค่ะอยู่ๆก็มีลูกมา 5-6 คนแล้วเป็นลูกที่น่ารักมากมีลูกที่มาให้สอนในเรื่องในการดำรงชีวิตมีลูกจริงๆที่มากินมาอยู่ตื่นนอนด้วยกันเข้านอนพร้อมกันตื่นเช้าขึ้นมาทำกับข้าวด้วยกันแล้วมีลูกที่มาให้ท่านได้สอนวิชาความรู้ที่ท่านเรียนรู้มาทั้งชีวิตและน้องๆทั้ง41คนเป็นเด็กดีมากนะคะใฝ่รู้แล้วก็เป็นเด็กฉลาดมากด้วยทำให้สร้างความผูกพันค่ะพ่อแม่หลายๆท่านเลยตัดพ้อว่าปีหน้าไม่อยากให้พามาเลยเหมือนกับพาลูกๆมาให้ท่านดีใจนะคะพอท่านเกิดความรักมากๆแล้วก็พาน้องๆกลับไปแต่เชื่อเหลือเกินว่าความรักที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตน้องๆนะคะจะทำให้น้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกับน้องๆที่เป็นตัวแทนของเยาวชนทั้ง41ชีวิตกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกับปกิณกะจากสำนักราชเลขาธิการได้ใหม่ในวันพุธหน้าพร้อมกับน้องๆเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ค่ะ